สวัสดีครับมาต่อกันนะครับสับวิดีโอสอน C# นะครับวิดีโอสอนชุดนี้เรามาดูเรื่องการคอมเมนต์โปรแกรมดีกว่านะครับการคอมเมนต์นี่มีประโยชน์ยังไงเป็นการจดจำข้อมูลที่เราเขียนโปรแกรมแบบยากๆแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์โปรแกรมเรียกว่าอธิบายโปรแกรมโค้ดนั้นๆนะครับให้รู้ว่าในบรรทัดนี้มันหมายความว่ายังไงเราผ่านไปแล้ว1วัน1ปี1เดือนอะไรเงี้ยเรามาดูใหม่เราจะได้เข้าใจนะครับ ผมไม่เชื่อหรอกว่าทุกคนจะจำโค้ดเองเขียนได้หมดทุกตัวเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นการคอมเมนต์โปรแกรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับกรณีโปรแกรมเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอมเมนต์ไว้ด้วยนะเช่นเราลองดูเลยสุดบรรทัดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันหมายความว่าไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้การคอมเมนต์มี2แบบนะแบบแรกบรรทัดเดียวใช้คำหมาย slash ก็เขียนไปแปลงแปลงข้อมูลจากสตริงมันเป็น int อันนี้คือการคอมเมนต์โปรแกรมเราซึ่งอีกในนึงเนี่ยเราจะคอมเมนต์กันแบบว่าแต่ละบรรทัดนะครับหรืออย่างเงี้ยก็ใช้ได้ใช้ก็หมายเนี่ยครับแล้วก็ปิดนะครับการคอมเมนต์หลายบรรทัดก็ใช้แบบนี้นะครับก็เขียนไปนะครับสมัครคอมเมนต์บอกว่าโปรแกรมนี้เราใช้ทำอะไรหน้าที่ของมันคืออะไรนะครับถ้าอีกในนึงเราสามารถที่จะคอมเมนต์โปรแกรมให้ไม่ทำงานเช่นผมจะคอมเมนต์บรรทัดนี้ไม่ต้องทำงานปั๊บนะก็จะเป็นแบบนี้บรรทัดที่โดนคอมเมนต์ตรงนี้โปรแกรมจะไม่ทำงานนะครับมาลองดูนี่เป็นการเพิ่มค่าครับผมก็จะใส่ไป200เพิ่มค่าแม้ครับโปรแกรมไม่ทำงานแล้วเป็นการคอมเมนต์โปรแกรมห้ามทำงานก็ได้กรณีที่เราดีบักโปรแกรมหาข้อผิดพลาดโปรแกรมเราสามารถที่จะคอมเมนต์โค้ดบางส่วนได้นะครับหรือจะคอมเมนต์ทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้เช่นเดิมนะครับโอเคเรียบร้อยอย่างนี้นะครับก็เป็นการคอมเมนต์โปรแกรมห้ามโปรแกรมมาทันที่ทำงานอย่างนี้ซึ่งจะมี2แบบคือคอมเมนต์บรรทัดเดียวใช้แบบนี้ฮะคอมเมนต์หลายบรรทัดใช้แบบนี้นะครับซึ่งการคอมเมนต์เนี่ยก็มีทั้ง2แบบเช่นกันคอมเมนต์เพื่อเขียนหรือคอมเมนต์โค้ดห้ามทำงานแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่ใช้ได้โอเคการคอมเมนต์ก็ไม่ยากนะเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอชุดถัดไปวิดีโอชุดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ